เมื่อมีการถามเช่นนี้ท่านบอกว่าต้องขอย้อนกลับไปที่เรียกว่าระเบียบการของการเจริญอานาปานสติว่าในพระบาลีท่านได้กล่าวไว้ว่าหลักการหรือระเบียบการที่สำคัญที่สุดในการเจริญอานาปานสติเนี่ยก็คือว่าต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกที่กำลังสัมผัสกระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นจึงจะถือได้ว่าการเจริญภาวนานั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ฉะนั้นตามที่ได้ถามว่าณขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าออกไปได้มีแสงสว่างปรากฏที่ตาบ้างที่ใบหน้าบ้างปรากฏอย่างนี้ไปเป็นเดือนไม่คืบหน้าอยู่กับที่ขยับแต่ไม่ขยื่นแบบนี้ถือว่าผิดหลักการระเบียบการของการเจริญอานาปานสติแสงสว่างที่จะปรากฏหรือแสงสว่างตัวจริงที่จะปรากฏแก่บุคคลผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยมันคือแสงสว่างที่จะปรากฏตอนปฏิภาคนิมิตเกิดเท่านั้นถ้ามันปรากฏตอนที่ปฏิภาคนิมิตเกิดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราขยับและเราขยื่นเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่กับที่ฉะนั้นจึงอยากเน้นย้ำว่าให้เรากำหนดที่จุดลมหายใจเข้าออกที่กระทบอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนจุดใดจุดหนึ่งเรื่อยๆไปจนถึงขั้นปฏิภาคนิมิตเกิดนั่นต่างหากถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปแล้วแสงสว่างปรากฏที่ดวงตาบ้างใบหน้าบ้างแต่ไม่เคยเยื่อนเคลื่อนที่ไปสักทีเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำหนดผิดหลักเกณฑ์ระเบียบการของวิธีการเจริญอานาปานสติถามปัญหาต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ผู้ที่เจริญอานาปานสติเมื่อปฏิภาคนิมิตปรากฏแล้วในหนังสืออานาปานสติของท่านอาจารย์ใหญ่ที่มีการเขียนออกมาว่าให้กำหนดที่หัตถยวัตถุและกำหนดที่ภวังค์ไม่ทราบว่าวิธีการและขั้นตอนแห่งการกำหนดหรือกำหนดภวังค์หรือแสงต่างๆเหล่านี้ขั้นตอนปฏิบัตินั้นควรเป็นอย่างไรครับท่านบอกว่าเกี่ยวกับการกำหนดที่ภวังค์นะที่หัตถยวัตถุเนี่ยก่อนที่จะลงรายละเอียดจำเป็นจะต้องนะปูพื้นฐานอาจจะเป็นพื้นฐานซ้ำสำหรับคนที่ทราบมาแล้วก็เป็นได้ก็คือว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีทวารนะอยู่6จุด6ที่มีวัตถุอยู่6จุด6ที่ก็คือจักขุทวารโสตทวารคานะทวารชิวหาทวารกายะทวารและมโนทวารจักขุทวารเนี่ยเราจะเรียกว่าจักขุวัตถุก็ได้เช่นเดียวกันโสตทวารเราจะเรียกว่าโสตวัตถุก็ได้คานะทวารจะเรียกว่าคานะวัตถุก็ได้ชิวหาทวารจะเรียกว่าชิวหาวัตถุก็ได้และกายะทวารจะเรียกว่ากายะวัตถุก็ได้ทวาร5ข้างต้นหรือปัญจทวารเนี่ยเราสามารถเรียกได้2ชื่อจะเรียกว่าปัญจวัตถุก็ไม่ผิดหมายความว่าระหว่างจักขุทวารกับจักขุวัตถุนั้นอันเดียวกันระหว่างโสตทวารกับโสตวัตถุคานะทวารกับคานะวัตถุชิวหาทวารกับชิวหาวัตถุกายะทวารกับกายะวัตถุเนี่ยอันเดียวกันเรียกว่านะสิ่งเดียว2ชื่อ
แต่มโนทวารกับหัตถวัตถุเนี่ยมิได้เป็นเช่นนั้นนะมีกล่าวไว้ในอัจฉราสังขาตะวัตถุนะเกี่ยวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมโนทวารแล้วก็แม้ในอภิธรรมถะสังคหะบาลีซึ่งหลวงพ่อท่านได้เคยศึกษามาในตอนเป็นสามเณรนะศึกษามาตั้งแต่เป็นสามเณรตอนนี้อายุท่านเนี่ย79ย่าง80แล้วนะยังจำบาลีบทนั้นได้ว่ามโนทวารังปนะภวังคันติปวุจติซึ่งหมายความว่ามโนทวารก็คือภวังนั่นเองและท่านก็ก่อนที่จะโยนไม้ให้อาตมาท่านบอกว่าก่อนที่จะลงรายละเอียดจะพักให้ท่านเป็นล่ามไปก่อนหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยนะคงสนุกแน่ท่านได้ขยายความนะต่อไปว่า ในอัจฉราสังคาตะสูตรหรือวัตถุที่ว่าเนี่ยนะที่ได้พูดถึงเรื่องของภวังคจิตว่าภวังคจิตคือมโนทวารมโนทวารคือภวังคจิตเนี่ยได้อธิบายความหมายของคำว่าภวังคจิตว่านะประพัสระมิทังจิตตังภาษาไทยก็คือจิตประพัสสอนคำว่าประพัสสอนในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าภวังคจิตนั้นเป็นจิตที่มีแสงนะหรือสีประเภทสีประพัสสอนก็เลยมีคำถามต่อว่างั้นหมายความว่าภวังคจิตนั้นเป็นจิตที่มีสีน่ะสิก็มีคำตอบต่อว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตไม่สามารถที่จะเป็นจิตที่มีสีได้แล้วท่านบอกว่าก่อนที่จะลงลึกไปอีกให้ท่านเป็นล่ามก่อนตามหลักที่ว่าเนี่ยที่บอกว่ามโนทวารคือภวังคจิตเนี่ยในปัฏฐานนะยังได้กล่าวรายละเอียดนะเกี่ยวกับจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุนะเป็นที่ตั้งในการปรากฏเกิดขึ้นว่ายังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมยุตตกานันจะธรรมานังนิสัยะปัจเจเยนะปัจเจโยไว้อีกด้วยนั่นหมายความว่ามันมีจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดจิตที่ว่านั้นก็คือภวังคจิตเพราะภวังคจิตเนี่ยคือมโนทวารมโนทวารไม่ใช่หัตถยวัตถุมโนทวารกับหัตถยวัตถุเนี่ยคนละอย่างกันคนละสภาวะคนละองค์ธรรมกันรายละเอียดก็คือว่า ยกตัวอย่างเช่นเราชูนิ้วขึ้นมาแล้วลองงอนิ้วดูถามว่าเมื่อกี้นิ้วเราชี้หรือตรงสักพักหนึ่งเนี่ยมันงอถามว่ามันงอของมันเองหรือว่ามันตรงกลับไปดังเดิมของมันเองท่านบอกว่าการที่นิ้วเราจากตรงแล้วงอจากงอแล้วตรงกลับคืนที่เนี่ยมันมีผลสืบเนื่องมาจากจิตที่อาศัยอยู่ที่หัตถยวัตถุขณะนิ้วงอนิ้วตรงเนี่ยมันงอได้มันตรงกับคืนตามเดิมได้เพราะอะไรเพราะจิตจิตนั้นเป็นจิตจากไหนหรือจิตที่อาศัยอะไรเกิดขึ้นเป็นจิตจากหัตถยวัตถุหรือเป็นจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดขึ้นฉะนั้นการงอของนิ้วก็ดีการตรงกับคืนที่ของนิ้วก็ดีเนี่ยเรียกว่าจิตตชรูปในรูปแต่ละรูปไม่ว่าจะเป็นจิตตชรูปแบบนี้หรือรูปอื่นๆ
ย่อมต้องมีรูปที่แยกออกจากกันไม่ได้ซึ่งคืออวินิโพคารูป8อยู่เสมอประจำฉะนั้นในณขณะที่นิ้วเรางอหรือตรงกับคืนที่เนี่ยณขณะนั้นย่อมต้องมีอวินิโพคารูป8อยู่ด้วยในอวินิโพคารูป8เนี่ยมันจะมีอยู่รูปหนึ่งเรียกว่าวันณรูปวันณรูปเนี่ยอีกสำนวนหนึ่งก็คือรูปารมณ์รูปารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ถูกเห็นแต่วันณรูปที่อยู่ในนิ้วซึ่งนิ้วที่กำลังงอหรือกำลังตรงเนี่ยวันณรูปนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อจิตที่เกิดโดยอาศัยหัตถยวัตถุนั้นเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาหรือเป็นญาณสัมปยุตตจิตเท่านั้นลึกจริงๆนะลึกจริงๆต้องชมหลวงพ่อนะนะไม่ธรรมดาท่านบอกว่าหลังจากที่เรากำหนดอานาปานสติจนลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตไปแล้วแล้วเราก็กำหนดต่อจนจิตเรานั้นมีแต่ปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์อยู่ณขณะที่จิตเรามีสมาธิเกิดอยู่เนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยก็ย่อมต้องมีปัญญาหรือปัญญีสีเจตสิกหรือปัญญาเจตสิกเนี่ยเกิดอยู่เสมอปัญญาจะเกิดมากน้อยเท่าไรอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับสมาธิณขณะนั้นๆถ้าเรามีสมาธิมากปัญญาที่เกิดเป็นสัมปยุตตธรรมร่วมกับสมาธิณขณะนั้นก็ย่อมจะเป็นปัญญาที่มีความสามารถมากคือเห็นได้ชัดเมื่อเรากำหนดปฏิภาคนิมิตอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องสมาธิมีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัญญาก็จะมีพลังมีความสามารถที่จะรู้เห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเช่นกันตามพระวารีที่ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติวงเล็บปัสสติหมายความว่าถ้าสมาธิถึงไหนปัญญาก็ถึงกันสมาธิเป็นฐานที่ดีของปัญญาปัญญาจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับสมาธิชัดหรือไม่ชัดเจนฉะนั้นณขณะที่เรากำหนดปฏิภาคนิมิตอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องปัญญาก็ยิ่งต้องจะชัดเจนจนถึงขั้นว่าเห็นวรรณรูปในปฏิภาคนิมิตเห็นรูปารมณ์ในปฏิภาคนิมิตนั้นได้ขณะที่เรากำหนดปฏิภาคนิมิตอย่างต่อเนื่องดังกล่าวเนี่ยปัญญาก็ยิ่งจะมีพลังนะนอกจากจะเห็นรูปารมณ์หรือวรรณรูปในจิตตชรูปนั้นๆแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่ารูปารมณ์หรือวรรณรูปที่มีแสงสว่างนะชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นได้เพราะว่าปัญญาเรานั้นที่เกิดเป็นสัมยุตตธรรมร่วมกับสมาธิที่มีปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์นั้นเนี่ยมีความสามารถมีพลังมีสมรรถภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองท่านบอกว่า ตามปกติจิตตชรูปเนี่ยซึ่งเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากจิตหรือเกิดขึ้นเพราะมีจิตเป็นต้นเหตุเนี่ยแม้กระทั่งในวันนี้ที่พวกเราทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจมาฟังคำบรรยายธรรมนะวิธีการเจริญปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้เนี่ยการที่ร่างกายเราทั้งร่าง
นะมาได้ถึงณจุดนี้เนี่ยถามว่าเป็นเพราะใครเป็นต้นเหตุต้องตอบว่าเป็นเพราะจิตเป็นต้นเหตุการที่ร่างกายเรามาถึงณจุดนี้ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นจิตตชรูปเช่นกันฉะนั้นในณขณะที่เรากําหนดปฏิภาจนถึงขั้นปฏิภาคานิมิตได้แล้วเรากําหนดต่อเนื่องไปเนี่ยนะจนสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความสามารถมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนปัญญานั้นสามารถพูดได้ว่าทำให้มีแสงสว่างปรากฏที่เราเรียกว่าวรรณรูปหรือรูปารมณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการที่บอกว่านะมีวรรณรูปหรือมีรูปารมณ์อยู่ในอวินิโพคะรูป8หรือมีอยู่ในทุกๆรูปเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลจากการที่เรากำหนดปฏิภาคะนิมิตอยู่อย่างนี้จนถึงขั้นว่าเราได้ฌานหลังจากที่เราออกจากฌานทันทีที่ออกเราสามารถกำหนดองค์ฌานได้และถ้าเรากำหนดลงลึกไปที่องค์ฌานซึ่งได้แก่นามธรรมก็คือเจตสิกต่างๆเนี่ยถามว่าองค์ฌานต่างๆนั้นที่มันมีอยู่ที่มันปรากฏได้ณขณะนั้นเนี่ยจากการที่เราออกจากฌานแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยท่านบอกว่าจิตเราเนี่ยนะมันจะนะไปมุ่งนะไปเน้นที่มโนทวารซึ่งได้แก่ภวังคจิตภวังคจิตคือมโนทวารที่ว่าเนี่ยถามว่ามันอยู่ณจุดไหนมันอยู่ตรงไหนตอบว่ามันอยู่ตรงหัตถยวัตถุมันอาศัยหัตถยวัตถุเกิดอยู่ณขณะนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเวลาเราไปยืนอยู่หน้ากระจกรูปเงาของเราย่อมต้องไปปรากฏที่กระจกฉันใดเวลาเราไปกำหนดที่หัตถยวัตถุที่มโนทวารก็ย่อมต้องมีเงาคือวรรณรูปหรือรูปารมณ์ปรากฏฉันนั้นการที่เราจะกำหนดแล้วให้ไปถึงณจุดดังกล่าวคือสามารถกำหนดไปถึงจุดหัตถยวัตถุได้เนี่ยแล้วก็สะท้อนมาที่มโนทวารได้เช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการที่เรากำหนดนะกำหนดเห็นรูปได้อย่างชัดเจนเห็นนามได้อย่างชัดเจนขั้นหนึ่งแต่เวลาเรากำหนดที่นามธรรมซึ่งเกิดที่จักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารและกายทวารคือปัญจทวาร5การที่เราจะกำหนดนามธรรมที่เกิดทางทวาร5ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องนะกำหนดควบคู่ไปกับมโนทวารการที่เราจะกำหนดนามธรรมทางทวาร5ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยจำเป็นจะต้องกำหนดควบคู่ไปกับมโนทวารแต่การที่เราจะกำหนดนามธรรมที่เกิดอยู่ที่หัตถยวัตถุได้เนี่ยเราต้องกำหนดที่มโนทวารให้ได้ถึงจะเรียกว่ากำหนดนามธรรมที่เกิดที่หัตถยวัตถุได้นี่เป็นณ 4:30 พอดีจะได้ถามปัญหาท่านอาจารย์ใหญ่ข้อสุดท้ายพุทธบริษัททั้งภิกษุทั้งอุบาสกบาสิกาในประเทศไทยมีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่ท่านอาจารย์ใหญ่ได้นำมาแสดงแล้วก็ได้มีโอกาสมากราบมาถวายสักการะก็นับว่าเป็นบุญมากปัญหาที่อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ใหญ่ก็คือบุคคลที่
ศึกษาที่เป็นปริยัติพหูสุตตะที่รับมาแบบผิดๆแล้วก็เป็นปัจจัยต่อปฏิปติคือพหูสุตตะที่รับมาผิดก็เลยเป็นปัจจัยต่อการปฏิบัติที่ผิดวิธีที่จะถอนความเห็นจากการที่ศึกษาปริยัติมาแล้วยึดอย่างที่ผิดพลาดแล้วการปฏิบัติที่ผิดพลาดออกนอกคำสอนของพระเจ้าการจะถอนตนออกจากการปฏิบัติผิดหรือเข้าใจผิดใน2วิธี2ประการนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ใหญ่มีประสบการณ์ทั้งความรู้ทั้งการประพฤติปฏิบัติผ่านเหตุการณ์สถานที่ปฏิบัติมามากมายทั้งในประเทศเมียนมาทั้งในทั่วโลกที่ไปมาอยากฟังโอวาทว่าจะตั้งตนอย่างไรที่จะถอนตนออกจากความเข้าใจผิดและการปฏิบัติผิดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการนำกระแสชีวิตของผู้ได้มารับฟังในครั้งนี้เดินตามสิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาและก็เป็นปัจจัยต่อพระนิพพานคือความพ้นทุกข์ขอรับฟังโอวาทนะครับสาธุพร้อมกันก่อนนะสาธุสาธุสาธุคำตอบสุดท้ายสำหรับคำถามสุดท้ายในวันนี้การที่เจ้าตัวถ้าไม่รู้ว่าตนเองปฏิบัติผิดจากการที่เรียนรู้วิธีผิดๆอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าเจ้าตัวไม่ปรับความเห็นของตนในเบื้องต้นซะก่อนแต่พอจะมีวิธีทางแนวทางในการที่จะช่วยเขาตรงที่ว่าเราทำตัวเป็นกัลยาณมิตรต่อเขาด้วยการชักนำให้เขาได้มีโอกาสฟังธรรมเพื่อที่จะได้รู้แนวทางที่ถูกต้องสำหรับตัวเขาเองเป็นอันดับแรกไปก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าเขาได้ฟังธรรมนะจนรู้จุดถูกผิดและสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแนวทางที่ตนเรียนรู้มานั้นผิดแล้วเนี่ยเขาจะปรับนะเปลี่ยนนะความคิดเห็นของเขาไปได้ในที่สุดแต่ถ้าคนคนนั้นเรียนมาถูกต้องก็ย่อมจะเป็นผลดีต่อการที่เขานำไปปฏิบัติตามวิธีที่เขารู้อย่างถูกต้องหมายความว่าถ้าเรียนรู้มาถูกต้องเมื่อปฏิบัติแล้วก็ย่อมจะถูกต้องอันนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่พุทธประสงค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีไว้ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่พวกเราชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่1พุทโธโพธิยังหลังจากที่พระองค์ท่านทรงทราบอริยสัจสี่ตรัสรู้อริยสัจสี่ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเนี่ยชาวโลกที่อยากจะพ้นทุกข์พ้นกิเลสข้ามพ้นทุกข์ข้ามพ้นกิเลสเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องรู้อริยสัจสี่ให้ได้ก่อนการที่จะรู้อริยสัจสี่ให้ได้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราต้องเรียนรู้ก่อนเรียนจึงจะรู้ไม่เรียนไม่รู้เมื่อไม่มีความรู้จากที่ไม่ได้เรียนก็เท่ากับว่าไม่รู้ไม่ชี้ความรู้ไม่สามารถที่จะชี้นำทางปฏิบัติให้แก่เขาได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีการเรียนรู้หรือการฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย
การที่จะรู้ชัดรู้จริงรู้ถูกต้องแล้วนำปฏิบัติได้ถูกต้องจนบรรลุผลในที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องยากฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเรารู้ผิดปฏิบัติผิดเราควรจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเขาให้ได้ด้วยการชี้นำแนะนำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอริยสัจ4ให้ได้ก่อนหลังจากที่เขาเรียนรู้อริยสัจ4แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้แนวทางวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นเนี่ยต้องแนะนำให้เขาเรียนรู้ว่าในบรรดาอริยสัจ4นั้นอริยสัจที่เป็นเบื้องต้นที่จะต้องผ่านให้ได้ก่อนเนี่ยคือทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะการที่จะรู้ทุกขสัจจะได้ก็ต้องเรียนรู้อีกว่าทุกขสัจจะนั้นได้แก่อะไรบ้างเมื่อเรียนรู้แล้วว่าทุกขสัจจะได้แก่อะไรบ้างก็ไปเรียนรู้วิธีการนะปฏิบัติเพื่อให้เห็นทุกขสัจจะอีกระดับหนึ่งเมื่อเห็นทุกขสัจจะได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าอะไรเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยหลักในการที่จะก่อให้เกิดทุกขสัจจะดังกล่าวการที่จะไปเรียนรู้ซึ่งวิธีการที่จะให้รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งทุกขสัจจะหรืออะไรคือสมุทัยสัจจะนั้นเนี่ยวิธีการเบื้องต้นท่านแนะนำให้ศึกษาหลักธรรมตามแนวแห่งปฏิจจสมุปบาทไปก่อนสมมุติว่าท่านนั้นได้ปฏิบัติตามนี้เรียนรู้ตามนี้แล้วคือปฏิบัติถูกต้องตามที่ศึกษามาอย่างถูกต้องเนี่ยในที่สุดก็จะสมกับพุทธประสงค์ในข้อที่2ว่ามุตโตโมเจยังเราตถาคตพ้นได้เวเนยสัตว์ก็ย่อมพ้นได้และพุทธประสงค์ข้อที่3ว่าตินโนตาริยังเราตถาคตข้ามได้เวเนยสัตว์ก็ย่อมต้องข้ามได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าต้องเรียนรู้วิธีการให้ถูกต้องเป็นเบื้องแรกมาก่อนเท่านั้นสาธุสาธุสาธุ